เกือบถึงเกือบตายเกือบตายเกือบตายสวัสดีครับนาโนเจนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พลังซอมบี้นะเราเสื้อนี้โอเคไหมเสื้อนี้ใส่ดุมๆกันแป๊บนึงเพื่อความเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ Demon Slayer The Night The Night เจอบ่อย Demon ก็เจอบ่อยเดี๋ยวนี้มาบ่อยกันจังเลยเนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เล่นพลังซอมบี้นะครับเรานะครับเนื่องจากว่าลาเรนเจอร์มันบ่อยเกิน ก็เลยแบนพลังซอมบี้ซะหน่อยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยไปเล่นด่านพิเศษก่อนนะวันนี้ใต้โบลิ่งอ่ะผมยังคิดอยู่ว่าเจ้าฉากหลังเป็นอะไรดีคิดให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมไปหามาเอาฉากหลังเป็นอะไรดีสวัสดีครับบิททิชลองทำโนซีเฮ้ยไม่เคยเจอชื่อนี้นะนายเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าโอเคโอ้โหไม่โดนเลยเว้ยอ๋อมีการโกรธวิ่งอย่างเร็วโอเคเยี่ยมเย่มาค่ำ อะอะไรนะฉากหลังโบลิ่งเหรอมาม ีแข่งอารีนาภาค2เหรอน่าสนใจใจเย็นๆนะครับใจเย็นมาละอัชราฟตอนเช้าก็มาตอนเย็นก็มาไฮอัชราฟมาร์คอัชราฟ You come again Do you like it TV พี่เล่นเกมเศรษฐีหน่อยโอ้ยเกมเศรษฐีมันยาวนานเกินแล้วผมไม่ได้เล่นเลยนะครับเกมเศรษฐีเฮ้ยโดดมาแล้วหรอโอ้โหคิดว่ากลัวหรอครับเกมเศรษฐีไม่เล่นแล้วนะครับไม่ได้เล่นเลยแหละเพราะเนื่องจากว่าไม่อยากจะบอกคือไม่เล่นแหละนะครับโอเคเฮ้ยโอ้เดี๋ยวดูกันยิงไปอะไรนะมีเกมจองเพนนี่ภาค2คืออะไรกี่ครั้งแล้วเกมนี้บอกเถอะเล่นไม่กี่ครั้งนะครับเกมนี้เพราะว่าผมเล่นแต่ภาค2ภาค1ยังไม่ได้เล่นนะครับก็เลยมาเล่นภาค2ดูว่าสนุกไหมเอ้ยภาค1ดูว่าสนุกไหมโอ้ได้เงินเยอะเหมือนกันเนี่ยคิดไปคิดมาป๊อปผมจะเล่นภาค3แล้วภาค2เบื่อแล้วเนี่ยแปลกมากอ่ะโอ้โหโดดมาเรารอเยอะเกินไปนะครับผมกลัวของหมดไม่อะไรของที่ผมพูดถึงก็คือกลัวลูกโบลิ่งเราหมดนะครับแล้วก็เลยรอมันมากันเป็นนิดนึงนะครับทำไมหายไปนานล่ะครับเหตุผลส่วนตัวนะครับก็เลยหายไปนานนิดนึงครับซึ่งไม่บอกนะครับว่าเหตุผลอะไรเพราะว่ามันเป็นความลับนะครับเกมเพนนีพิมพ์ผิดคืออะไรวะโอ้โหศัตรูมันในนี่มากเลยอะศัตรูมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวขอสักดอกตรงนี้ไปตามไปโอเคเยี่ยม
โอ้โหทำไมมันนานจังวะผมยังเล่นด่านธรรมดาไม่ถึงไหนเลยต้องมาเล่นโบลงโบลิ่งแล้ววะเนี้ยปึ๊กปึ๊กโอเคเยี่ยมเฮ้ยกดแล้วกดแล้วไปตายซะมามองพอดีเลยอย่าเพิ่งรีบมาสิครับโอ้โหข้ามไปหนึ่งเกือบตายมาใกล้มากครับเมื่อกี้ศัตรูมาใกล้มากถามว่าผมกลัวไหมไม่กลัวเท่าไหร่หรอกผมพอรับได้ไปตายซะโอ้ก็โบลิ่งหมดแล้วทำไงดีรอก่อนใจเย็นรอมาอีกนิดนึงนะกดได้เวลากดแล้วโอเคมึงไปตายกันให้หมดโอเคชิงซ้ายชิงขวาโอเคโอ้กระสุนหมดแล้วอ่ะว่าแล้วโบลิ่งต้องหมดโอ้โหแค่โบลิ่งนานกว่าด่านธรรมดาเยอะมากอ่ะเห็นเกมนี้แล้วคิดถึงพ่อเลยใครพูดวะเบนจามินพ่อเล่นเกมนี้บ่อยเหรอครับแต่ก่อนหมดแล้วมั้งตายแน่ๆเลยไม่พอแล้วเนี่ยโอ้ตายเฮ้ยมันข้ามเส้นสีแดงมาแล้วยังไงต่อก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นงี้หรอกโอเคโอ้โหไปตายซะโอ้นึกว่าจะไม่รอดเดี๋ยวจะเริ่มชิงเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ดูดิโบลูกโบลิ่งไม่พอแล้วแต่ว่าได้เงินเยอะมากเลยอ่ะดีมากอ่ะไถดีไหมไหวไถเลยไหมตายแน่ๆเลยโอเคโอ้โหโอเคนะครับเราก็ต้องให้มันชิงไปเรื่อยๆนะครับเราตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับชิงไปเยอะๆจะแพ้ไหมเนี่ยแพ้แน่ๆเลยเนี่ยโอเคไปใจเย็นนะครับถ่ายไปก่อนครับหลบได้ไหมหลบไม่ได้ตัวถ่ายหลบไม่ได้โอ้มาเร็วเลยนะโอ้โหมาเพียบเลยอ่ะมาเป็นแถวอ่ะโอ้ตายแล้วตัวนี้ยังเหลือถ่ายได้ป่ะรู้ละหมดละฮักเวฟมาละสบายแบบนี้เราถ่ายไปก่อนนะครับเราคิดมาก yes เฮ้ยข้างล่างไม่มีถ่ายลืมตูมยิงไปถ่ายไปเราตึกนึกว่าจะแพ้ซะละโอเค yesได้เงินมา1,000โอ้ได้เงินมา1,000ทำอะไรได้วะ Day 6ยังไม่ผ่านเลย สวัสดีครับนิ้งนึกว่าไม่มาซะแล้วเราใจเย็นพี่น้องเล่นเกมนี้จบมา4รอบแล้วนะวิทยาศาสตร์แสนสนุก คุณน่าชอบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเรื่อยๆสมองมีแค่ไหนก็ได้แค่นั้นแหละผมอ่ะสมองผมเล็กเท่าเองไปสู้พวกคุณได้ยังไงหรือเปล่าอันนี้คาดทำอะไรได้วะ
อยากรู้ว่าข้าทำอะไรได้กดด่วนอยากรู้อ่ะขอโทษทีนะอย่าแววคาดกันวางตรงนั้นเลยเหรอมันวางกันตรงนั้นเลยเหรอเอ๊ะแล้วคาดยังไงมันวางกันตรงนั้นเลยเหรอแล้วมันไม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางอะไรสักอย่างเหรอไหนดูดิโอ้โหเด็ดว่ะเด็ดชอบชอบเพลงมันอ่ะวางระเบิดไว้กันอีกละกดโดนในข้างบนน่ะนะครับเย็นๆนะครับเรายิงไปลืมนะครับลืมกดผิดชีวิตเปลี่ยนด่านนี้ด่านพวกนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับไม่เข้มข้นเท่าไหร่ถ้าเทียบกันนะกับภาคหลังๆนะครับภาคหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มรวมมีแค่ด่านแรกๆก็ใช่Achievement ด้วยเย่เฮ้ยมาแล้วตัวนี้เหรอข้ารอพวกเจ้ามานานแล้วเหรอมามันมาก็มันก็โดนยิงเหมือนเดิมปอกเหมือนเดิมเท่านั้นแหละมาก็เท่านั้นแหละไหนดูสิว่าจะถึกขนาดไหนกันวันนี้สักเล่นสัก2ด่านพอน่าจะพออีคลิปเหรอ Master First สนอยู่นะได้ยินว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากเลยอีคลิปหรือเปล่าMaster First สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยต้องโหลดแบบพิเศษถึงจะเล่นได้อะไรเขาเรียกว่าอะไร Castle Zombie Eclipse เหรอโหมด Eclipse ประเด็นคือภาค2ผมอะเซฟไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับก็เลยขี้เกียจเล่น Ranger ก่อนดีกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับคือเวลามันก็ไม่ได้มีเท่าไหร่หรอกนะแต่พอดีโควิดไงก็เลยพอมีเวลานิดหน่อยๆ นะครับมีเวลามากกว่าปกตินะครับ ไม่เอาดีกว่าแค่นี้ก็ผมก็หมดเวลาแล้วนะครับเล่นโอ้โหทำไมมันมาเร็วจังวะมึงมาดิทำไมมันมาเร็วโทษทำไมมันมาเร็วจังวะที่จริงผมชอบเป็นสายพาสซีฟนะเรื่อยๆได้ละสบายสบายผมไม่อยากเล่นเกมที่ยากเกินไปนะเพราะว่าเกมที่มันทำไม่ยากเกินไปคนเล่นมันจะไม่สนุกเว้ยเข้าใจปะคือคนมันจะเล่นแบบมันไม่สนุกอ่ะเกมที่ยากเกินไปอ่ะมันต้องเอาเกมที่แบบพอดีไม่ยากไม่ง่ายเกินไปผ่านได้อะไรเงี้ยนะครับถึงจะสนุกนะครับผมว่านะเกมที่ยากเกินไปไม่สนุกเสียงเพลงพอไหมเนี่ยเสียงเพลงพอไหมเดี๋ยวเอาค่าสักอันดิแพนซอมบี้200เท่าก็ผมว่าก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าแค่แพนซอมบี้2เนี่ยผมว่าหลังๆมาก็เริ่มยากนะถ้าไม่ใช้ของนะแต่ถ้าใช้ของเนี่ยยังไงก็ผ่านอยู่ละแพนซอมบี้2อ่ะฟาร์มนิดนึงนะครับยังไงก็ผ่านเหยียบมันดิอิสโอ้โหสุดยอดชอบมากเลยคลาด
นั่นแหละอีกคลิปไงมันไม่มีของไงก็เล่นยากนะครับเกมนี้เหรอท่าน้ำแข็งโหดเนี่ยถั่วน้ำแข็งถั่วน้ำแข็งไม่ท่าน้ำแข็งใช่ไหมผิดเหรผมจะปูรันตะวันนะครับมึงตายตึน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 ยอดว่ามันยิงเบามันยิงเบาปกติใช่ไหมเนี่ยยิงไม่ตายทีเกมแพ้ซอสซอมบี้เนี่ยเกลียดอย่างนึงต้องเก็บซันพาทิตนี่แหละแสงอาทิตย์นะครับแค่อย่างเดียวเลยถ้าเป็นด่านถ้าเป็นพาสเซอร์วี่3เนี่ยมันรีเจนอัตโนมัติอยู่แล้วเลยไม่ต้องซีเรียสมากนะครับโอ้ตอนนี้ครบทีมมากมีทั้งแบบธรรมดานะครับแล้วก็แบบไม่ธรรมดาเอาสิวะตรงไหนมันจะผ่านได้เราก็ปลูกผักไปเรื่อยๆตัวต่อยผมหายไปไหนเจ้าแห่งกำระเบิดมาแล้วนะครับทำไมมันนานจังวะถั่วสองหัวโหดอยู่นะพี่นรกถั่วน้ำแข็งไม่ใช่วอนัทก็ฆ่าหัวกล้วยได้นะหัวกล้วย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 รอเรือป่ะกล้วย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 หัวรอเรือนะไม่รอลิงนะเดี๋ยวต้องไปคิดเดี๋ยวต้องไปเช็คใหม่ละเฮ้ยฆ่ามาแล้วเหรอคิดยังไงฆ่ามาโอ้โหกินตายไปหนึ่งบางอาจมึงจะมากันกี่ตัวนี่อ่ะไหนลองสักดอกดิอ้าวตายหมดแล้วไว้รอบหน้าแล้วกันวอนนะให้ครบบางคนชอบนะผมว่าเกมที่ยากแต่สำหรับผมนะผมไม่ชอบเกมที่ยากเกินไปมันเหนื่อยอ่ะคือมันเล่นแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะมันก็สนุกอยู่แต่ว่ามันใช้เวลากับชีวิตเยอะมากบอกตรงเลยมันใช้เวลากับชีวิตเยอะมากนะครับในการเล่นมันยังมีตัวที่สู้ได้เหรอวะอยากรู้จริงๆเลยขุดซะหน่อย
วิธีเล่นนะครับก็คือตอนแรกเราก็เน้นเก็บดอกทานตะวันแหละนะครับพอหลังจากนั้นสักพักหนึ่งนะครับเราก็เริ่มเติมของนะครับขุดออกได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวยิงธรรมดาไปแทนที่นะครับก็จะทำให้เรามีพลังพาวเวอร์เพิ่มขึ้นเยอะนะครับน่าประมาณนั้นแหละมาละเว็บใหญ่วีซะเย้ไอดีไลน์เหรอไอดีไลน์ไปดูในเอ้ยไอดีไลน์ข้างซ้ายได้ไงข้างซ้ายล่างจริงเหรอไม่ขึ้นเหรอดูว่าไอดีไลน์ผิดเหรออืมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมดูแล้วผมแก้ให้นะครับคราวหน้าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับวันนี้ก็จบแล้วแหละไม่มีอะไรมากช่วงนี้กำลังบ้าเกมไลเลนเจอร์อยู่เดี๋ยวต้องไปอะไรขุนไลเลนเจอร์ใหม่นะครับ ID น่าจะสักพักอ่ะก็จะเก่งได้พอสู้คนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเกม Battle Cat แต่ Battle Cat เนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าห่างเหินไปนานเหลือเกินแล้วก็ Battle Cat ต้องคิดเยอะมากในการเล่นแต่ละด่านนะครับเพราะว่าstrategy นะครับหรือว่าวิธีการเทคนิคในการผ่านแต่ละด่านเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวที่เราใช้เวลาที่เราใช้การกดของตัวนั้นตัวนี้คือมันขึ้นมากเลยมันไม่เหมือนไลเลนเจอร์ไงไลเลนเจอร์เนี่ยใช้พลังตัวไหนพลังดีๆก็ใช้พลังสู้ได้อยู่ใช้ของสู้ได้ใช้พลังสู้ได้แต่ Battle Cat นี่ไม่ใช่ Battle Cat นี่ตัวต้องดีเทคนิคต้องได้นะครับถึงจะผ่านได้นะครับเอาใหม่ละแคสซอมบี้อีกคลิปโอเคนะครับได้ยินอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เล่นนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ชมนะครับก็ไว้เจอกันคราวหน้านะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับมีอะไรก็ subscribe like share เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ comment ได้ทุกเมื่อนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปละฝันดีครับเบนจามินบ๊ายบาย